Squid Game ซีรีส์ออริจินอล Netflix ทางเกาหลีที่ดังจนเป็นกระแสแกะแผ่นน้ำตาลที่ดังไปทั่วโลกเรื่องราวสุดลึกลับของเหล่าผู้เข้าแข่งขันนับร้อยชีวิตที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินและต้องเข้ามาแข่งขันในเกมเด็กเล่นที่เต็มไปด้วยปริศนาลึกลับเพื่อชิงเงินรางวัลมหาศาลเหล่าบรรดาผู้เล่นตอบรับคำเชิญสุดประหลาดด้วยความหวังว่าจะคว้าทั้งชัยชนะและเงินรางวัลมหาศาลแต่โชคร้ายที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าราคาของความพ่ายแพ้นั้นจะต้องจ่ายด้วยชีวิตจนเป็นเหตุผลในเหตุการณ์บานปลายไปสู่การน้องเลือดและเป็นซีรีส์ที่ตีแผ่สังคมในประเทศเกาหลีใต้และน่าจะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันทุกประเทศในปัจจุบันที่ชีวิตห่วยๆมีค่าน้อยกว่าเงินทองในสังคมที่แสนสิ้นหวังและในเรื่อง Squid Game ก็มีหนึ่งในตัวละครที่หลายคนชื่นชอบและน่าจะมีอารีเป็นหนึ่งในตัวละครดวงใจอย่างแน่นอนและทางช่องของเราก็จะมาพูดถึงตัวละครนี้กันครับคำเตือนใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่อง Squid Game เนื้อหาต่อไปนี้มีการสปอยเนื้อเรื่องบางส่วนแต่เพื่อนๆไม่อยากโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปไปก่อนได้เลยครับอาลีอับดุลผู้เข้าแข่งขันหมายเลข199วัย33ปีจากปากีสถานที่ได้เข้ามาหางานทำในประเทศเกาหลีใต้แต่ชีวิตในแดนโสมของเขาไม่ราบรื่นนักตัวของเขาจึงต้องเข้ามาเล่นเกมนี้เพราะสถานการณ์บังคับและหาเงินนี้ไปให้ครอบครัวและลูกน้อยด้วยตัวของอาลีเป็นตัวละครที่ใสซื่อเป็นคนดีแล้วรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณและในความหมายของชื่ออาลีในภาษาไทยนั้นก็สามารถแปลได้ว่ามีน้ำใจอีกด้วยทำให้ไม่แปลกเลยที่คาแรคเตอร์ของอาลีจะเข้าถึงผู้ชมและมีหลายคนต่างเทใจให้ตัวละครตัวนี้แต่ในโลกของการแข่งขันเกมที่มีชีวิตเป็นเดิมพันแบบนี้ตัวละครแบบอาลีนั้นมักจะไม่มีอายุยืนมากนักหรือจะบอกได้ว่าเห็นครั้งแรกตัวละครนี้น่าจะไม่รอดแน่ความดีและความใสซื่อของอาลีนั้นต้องกลายมาเป็นหอกที่ย้อนมาทิ่มแทงตัวหากจะบอกว่าอาลีตายเพราะความดีของตัวเองก็ไม่ถูกนักแต่ต้องบอกว่าเขาตายเพราะตกเป็นเหยื่อของคนที่ใช้ความดีของเขาเป็นเครื่องมือต่างหากย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเรื่องเราจะได้เห็นว่าตัวละครอาลีมีทางเลือกไม่มากนักตัวเขาเลยต้องลงเอยกับการที่เข้ามาเล่นเกมแข่งขัน Squid Game เพื่อชิงเงินรางวัลดังกล่าวเพราะตัวของเขาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาใช้แรงงานในเกาหลีแถมเจ้านายก็ยังมาโกงค่าแรงไปอีกซึ่งตัวของเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีขยันไม่ลืมบุญคุณดูไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครทั้งนั้นและใส่ซื่อที่สุดเรียกได้ว่าเป็นสีขาวล้วนๆแต่ในโลกที่มีผู้คนมากมายกลายเป็นว่าคนแบบอาลีนี่เองกลับตกเป็นเหยื่อชั้นดีให้กับคนที่จ้องจะหาทางเอาเปรียบคนอื่นจากความไว้ใจที่พวกเขามีให้สิ่งที่อาลีพลาดคือลืมนึกไปว่าอาจจะมีคนหลอกใช้ประโยชน์จากความดีที่เขามีมาทำร้ายตัวของเขาเองและยิ่งเป็นสถานการณ์ที่มีชีวิตเป็นเดิมพันเพราะโลกใบนี้คือสีเทามีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกันไปหรือแม้แต่คนดีก็พร้อมจะเปลี่ยนเป็นคนเลวหากสถานการณ์นั้นบีบบังคับต้องให้เอาชีวิตรอดและพี่ซังอูคือหนึ่งในนั้นเพราะถ้าหากเราจะมาคุยกันจริงๆในแง่ศีลธรรมความเป็นมนุษย์ซังอูคือคนที่ไม่น่าให้อภัยอย่างที่สุดในการหลอกใช้ความเชื่อใจจากคนที่ชื่นชมและเคารพตัวเขาจากใจจริงแต่ในแง่ของการเอาชีวิตรอดซังอูก็แค่ทำทุกวิถีทางให้ตัวเองนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปก็เท่านั้นกลายเป็นว่าเขาถูกหลอกใช้จากคนที่เขาเชื่อใจและเคารพมากที่สุดแถมเชื่อสุดกำลังว่าซังอูจะพาเราทั้งคู่รอดไปจากเกมนี้ให้ได้อาลีจึงกลายเป็นหนึ่งในตัวละครภาพจำในสังคมจะเรียกได้ว่าอาลีดีเกินไปจนถูกคนอื่นหลอกใช้ได้ง่ายก็ไม่ผิดนักซึ่งถ้าจะมองในแง่มุมชีวิตจริงถือได้ว่าผู้กำกับได้หยิบยกเอาประเด็นนี้มาตีแผ่ได้อย่างน่าสนใจทีเดียวสำหรับคนที่มารับบทเป็นอาลีอับดุลชื่อจริงคือทิพาธีอนุพัมเป็นชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในเกาหลีปัจจุบันอายุ33ปีเท่ากับในเรื่องปัจจุบันเป็นนักแสดงอยู่ในแวดวงการบันเทิงเกาหลีแถมมีผลงานมาแล้วมากกว่า10เรื่องอีกด้วยซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปหาชมผลงานอื่นๆของเจ้าตัวได้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องน้อยๆช่องนี้ได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและทางวันนี้ช่องคัสซีน Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพวกเราจะชนะไปด้วยกันได้จริงเหรอครับ